ใจดังไฟเผาจนทำร้ายใจตัวเองคุณเทียนคุณเทียนทำอะไรอยู่สายแล้วนะเอ้าเป็นอะไรท้องเดินทั้งคืนเลยไอ้ยาแล้วไปกินอะไรมาวันนี้มีสอบไม่ใช่เหรอไหวใช่ไหมไปไปไปคุณเทียนคุณเทียนคุณเทียนไม่น่าไหวตั้งใจทำข้อสอบคว้าทุนมาให้ได้นะพี่จ้ะทำไมเทียนยังไม่มาอีกป่านนี้งั้นฉันไปเรียนก่อนนะอ๋ออยู่ไอ้พลอยเฮียมันก่อนสิของแบบนี้แล้วแต่บุญแล้วแต่กรรมแล้วกันจ้ะงั้นวันนี้เรียนเสร็จแล้วเราไปฉลองกันนะถึงแล้วคุณเทียนไอ้เทียนไปทำอะไรมาเนี่ยพี่แตกทั้งคืนเลยไม่รู้ว่าไปกินอะไรมาสอบไหวไหมเนี่ยคุณเทียนมากันแล้วเหรอทำข้อสอบกันได้ไหมล่ะพี่อ่ะสบายแต่ไอ้เทียนนะสิเกือบตายแล้วอย่างนี้จะไปฉลองนี่กันไหวไหมเห็นว่าคุณแอ๊ผู้ชายจะกลับมาบ้านเย็นนี้ไม่ใช่หรอหาอะไรไปต้อนรับท่านที่บ้านดีไหมยังพอมีเวลางั้นเราไปงานฉลองรัฐธรรมนูญกันไหมเขาว่าที่นั่นของกินเยอะแยะเลยเรื่องของกินคงไม่ไหวนี่ท้องยังมวนอยู่เลยงั้นไปด้วยกันก็ยังดีไปงามนี่เหรอบ้านอยู่เข้าไปได้ยังไงไม่บอกว่าอยู่อย่างสุขสบายไงถึงจะไม่สวยเท่าบ้านเดิมแต่อยู่แล้วก็กินอิ่มนอนหลับนะจ๊ะพี่มันทำลายชีวิตกูรู้ไหมว่าคนเหงากูเป็นใครนี่ชีวิตที่เหลือที่มึงทิ้งไว้ให้กูใช้ทำไมไม่ไปฆ่ากูให้ตายปล่อยให้กูใช้ชีวิตจบแล้วทำไมทำไมทำไมนี่กูทำอะไรกับมึงอะไรพี่ยังมีฉันกับลูกเท่านี้ก็พอแล้วนะจ๊ะเพราะจังเลยเมื่อก่อนพ่อต้องเปิดเพลงกล่อมงามนอนในที่สุดก็ได้อยู่ด้วยกันครบสักทีส่วนฉันคงไม่มีโอกาสในชาตินี้ถ้าไม่ใช่พ่อนายออกตัวรับว่าเป็นคนเขียนบทความคราวนั้นพ่อคงโดนเพิ่มข้อหาไม่ได้พ้นโทษออกมาเร็วอย่างนี้นายเสียสลายพวกเรานายเองก็ไม่ต่างจากคนในครอบครัวของฉันฉันจะบอกพ่อรู้เรื่องนี้ไปอ
ซื้อของมาเยอะแยะเชียวงามได้รางวัลมาจากการตอบคำถามงานฉลองรัฐธรรมนูญเยอะแยะเลยนะจ๊ะพ่อนี่จ้ะกองไว้ตรงนั้นพวกมันจัดงานฉลองเพื่อยามพวกฉันพวกแกมีหน้าไปเหลืองกับพวกมันอีกเหรองามแค่ชนะรางวัลมาเองนะจ๊ะพ่อแล้วแกรู้ไหมว่ามันทำอะไรกับพ่อแกจนป่านนี้นะปู่แกยังกลับบ้านเกิดเมืองนอนไม่ได้มันทำลายชีวิตเราที่บ้านเราแตกสลายขาดแบบนี้ก็เพราะพวกมันไม่ใช่เลยไม่รักดีแบบนี้มันเป็นลูกฉันได้ยังไงไปโดนใครล้างสมองมาล่ะไอ้ลูกเด็กนี่ใช่ไหมพ่อครับนี่เทียนเขามีบุญคุณกับพวกเราแล้วมันมีบุญคุณมากกว่าพ่อมาเกิดก้าวอย่างกูไหมล่ะก็ต้องให้กูก้มลงกราบตีมาเลยไหมกลับไปก่อนเดี๋ยวไว้ค่อยเจอกันใหม่เรายอมก้มหัวเองเงินของใครก็เท่ากับว่าเขาซื้อศักดิ์ศรีของเราได้ถึงเราจะจนแต่เราต้องรักษาศักดิ์ศรีเอาไว้ถ้ายังรักษาศักดิ์ศรีไม่ได้ก็ไปตายซะนี่ก็อยู่ทำไมพ่อถึงเป็นแบบนี้เอาข้าวของพวกนี้ไปทิ้งซะแค่จะกินให้อิ่มสักมื้อยังไม่ได้เลยหรอจ๊ะพ่อเขาเจ็บมาเยอะแล้วอย่าซ้ำเติมเขาอีกเลยนะไหนที่บอกว่าหมดเรื่องนี้แล้วทุกอย่างจะดีขึ้นไงนี่มันยังไม่จบอีกหรอเราต้องอยู่เรื่องนี้ไปตลอดชีวิตเลยแล้วมันจะผ่านไปเชื่อพี่ไอ้เทียน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 มีอะไรกันฉลองให้เทียนมันไงมันสอบได้ที่หนึ่งได้ทุนหลวงไปเลยต่อเมืองนอกกันนะเว้ยส่วนแกสาระแกได้ที่สองแกก็ต้องไปเลยต่อเมืองนอกไอ้เทียนเหมือนกันเพราะฉะนั้นฉลองครับคะแนนของพวกคุณสูงที่สุดแต่พวกคุณขาดคุณสมบัติที่จะได้ไปเรียนต่อทำไมครับคุณไม่ใช่คนไทยแท้ส่วนครอบครัวของคุณก็อย่าบอกนะครับว่าพวกผมจะถูกตัดสิทธิ์เพราะเรื่องนี้ถ้าไม่อยากถูกตัดสิทธิ์พวกคุณก็สละสิทธิ์ซะเองสิผมทำอะไรผิดทำไมพวกผมต้องสละโอกาสทั้งที่พวกผมควรจะได้รับด้วยเราไม่ได้ไว้กันที่ความรู้ความสามารถหรือไงครับถ้าพวกคุณไม่สละสิทธิ์ทางโรงเรียนก็ให้คุณเรียนจบปีนี้ไปไม่ได้เราต้องการคนที่พร้อมจะกลับมาพัฒนาประเทศแต่เราไม่เชื่อว่าพวกคุณจะหวังดีกับบ้านนี้เมืองนี้จริง
3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ